กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมใหม่เกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่ให้ฟิลพ่อลูกนะครับผมเราจะได้รับบทเป็นพ่อที่แสนดีครับทุกคนเพื่อที่ผมจะได้ไปต่อแบบรวบรัดผมจะขอเกริ่นเนื้อเรื่องคร่าวๆไว้ว่าเซฟโฮลด์เดอะวีทเมนท์เซฟไรท์พระเอกของเราเนี่ยงานแล้วนะครับผมแต่ทว่าชีวิตรักเนี่ยมันช่างจืดชืดคือมันน่าเบื่อเกินไปเลยแอบมามีน้อยนะครับผมสาเหตุที่ว่ามันจืดชืดอ่ะในมุมมองพระเอกนะครับเขาโทษไปที่เมียของตัวเองเขาโทษไปว่าเมียของเขานั้นติดเหล้าไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจในตัวเขาเคยที่จะติดเหล้าไปพร้อมกับเมียแหละแต่พอนึกขึ้นได้ก็เลยเอ้ยเลิกติดเหล้าดีกว่าเปลี่ยนมาติดหญิงดีกว่าอย่าหาว่าผมหยาบคายแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงพระเอกของเราหันมาติดหญิงครับหันมาเล่นแบบพวก Tinder พวกอะไรเงี้ยแอบมีเล็กมีน้อยมีโลกใบที่2นั่นแหละนะฮะจู่ๆมาวันนึงนะครับมีสาวน้อยหน้าตาสละสลวยเธอมาพร้อมกับใบสูติบัตรนะครับและในใบสูติบัตรเนี่ยดันมีชื่อของเรานะครับกลายเป็นว่าเราเข้าข่ายเป็นพ่อของเธอนะครับนะฮะนี่ผมเกินไว้แต่งามๆเลยนะครับผมเพราะเวลาผมเล่นเนี่ยเราจะได้ไปกันไวๆครับผมต้องบอกเลยนะว่าผมเล่นมาแล้วนะครับถือว่าคลิปนี้เป็นการสรุปเนื้อเรื่องสั้นๆพร้อมกับชี้วิธีเล่นเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะอาจจะไม่มีอะไรหวือหวามากก็ต้องขออภัยนะครับฉากแรกของเรานะครับผมเราจะเจอกับน้องแคสซิดี้นะครับเธอเป็นเพื่อนร่วมงานของเราเธอมีหน้าตาที่สละสวยมากๆครับโดยที่เธอคือสาวที่เราคุยไว้ใน Tinder นั่นแหละแต่ทว่านะครับเธอคือเพื่อนร่วมงานของเราไงอะไรๆมันเลยอาจจะค่อนข้างต้องระวังนิดนึงจะไปขี้ปากชาวบ้านอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแคสซิดี้เนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยคือเคยเดทกับพวกผู้ชายอายุเยอะๆมามากแล้วตั้งแต่สมัยเธออายุ14เนี่ยเธอก็มีแฟนอายุ20กว่านะครับหนักนะ14คบกับคน20ไอ้เหี้ยพอเธอย่างเขา20เนี่ยเธอก็คบกับผู้ชายอายุประมาณ30ว่ะ30 40อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เธอจะมาแอบแซบกับเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเธอว่าอย่างงี้เนาะโดยที่เธอก็บอกกับเรานะครับว่าเธอมีเฟติชหรือถ้าให้แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือความใคร่แบบเฉพาะเจาะจงนะครับเธอเนี่ยชอบให้น้ํากาของผู้ชายนะครับมาชโลมบนร่างกายบนเรือนร่างของเธอนั่นคือเฟติชของเธอนะครับเรียกได้ว่าเปิดมาก็สยิมเกยซะแล้วนะครับสุดยอดเลยซึ่งตอนนี้ทั้งคู่รู้แล้วนะครับว่าทั้ง2แอบแซบกันนะครับก็มีการนัดแนะว่าอนาคตจะได้สนุกสนานด้วยกันและตอนนี้ทั้งคู่ก็แยกย้ายกันนะครับโดยที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาขอตัวจะกลับไปที่ทำงานก่อนตัวเอกของเราก็กะจะกลับไปด้วยนั่นแหละแต่เธอก็เบรกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะแอบแซบกันเนี่ยฉันก็ไม่อยากให้ใครสังเกตเห็นเพราะฉะนั้นก็แยกกันกลับนะครับทันใดนั้นเองนะครับก็มีสาวน้อยหน้ามนนะฮะเดินก็มาหาเราตามที่ผมเกริ่นไว้ข้างต้นเอากันไปกันแบบไวๆนะครับเธอคนนี้คือคนที่มีสิทธิ์เป็นลูกสาวของเรานะครับตรงนี้เกมจะให้เราตั้งชื่อนะผมจะขอใส่ชื่อแบบกาวของผมเลยโจกซ่า007 HD นะครับผมเธอเนี่ยก็ตกใจได้เห็นหน้าเรานะครับเขาบอกเฮ้ยใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วก็เผอิญแบบว่าเธอด้วยความประมาทไงก็เลยรีบวิ่งออกไปเลยโดยที่เธอลืมไอ้ใบเกิดอะไรของเธอเนี่ยเหมือนตั้งใจให้เราเห็นแหละซึ่งตรงนี้ก็จะมีรูปของเราสมัยที่เป็นหนุ่มเลยนะครับผมเป็นรูปในงานพร้อมนะครับมาพร้อมกับใบเกิดนะครับผมเธอมีนามว่าไคลี่นะครับไคลี่สมิธเห็นไหมตรงชื่อเนี่ยมีชื่อของเรานะครับ Father Names ก็คือโจ๊กซ่าสูง HD นะครับผมก็ค่อนข้างสะเทือนอารมณ์ของเรามากๆนะครับน้องอลิสก็ค่อนข้างน่ารักเช่นกันผมชอบอลิสมากๆเลยทำให้ผมนึกถึงสาวคนนึงในเกม Treasure of Nadia ข้างน่ารักเลยสาวหัวแดงคนนั้นทีนี้นะครับผมน้องอลิสก็จะเข้ามาถามเราว่าทุกอย่างโอเคดีไหมนะครับพระเอกเราก็บอกว่าปกติดีปัดภาพมาที่บ้านของเรานะครับผมซึ่งพระเอกกำลังพยายามหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับน้องคนนี้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทันใดนั้นเองนะครับภรรยาของเขาจัสตินก็เข้ามาทักทายเรานะครับโดยที่เธอเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรสวยมากๆติดอย่างเดียวเลยเธอติดเหล้านะฮะเธอเป็นแค่คนขี้เหล้าจะว่าอีหยังก็บอกคือนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยเข้ามาชวนเราไปมีอะไรด้วยนะครับแหมแซ่บอีหลีนะแต่ตัวเองของเราเนี่ยก็พูดประมาณว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตทำนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปทำนองนี้นะครับด้วยความสวยของเธอเนี่ยมันทำให้ผมฉุดคิดนะครับว่าเอ๊ะหน้าเธอเหมือนใครจนผมก็จำได้นะครับว่าเธอหน้าเหมือนน้องอีวากรีนนะครับผมสวยมากนะฮะแหมชนิดที่ว่าแบบรู้สึกผิดเลยนะครับที่ตัวเอกของเราดันไปมีเล็กมีน้อยนะแหมมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงวะมึงดูเมียมซินะครับโอ้สุดยอดเลยตรงนี้นะครับผมบอกกับเธอไปเลยตรงๆนะครับว่าเราเนี่ยเลิกกินเหล้าแล้วนะฮะซึ่งเธอถามนั่นแหละว่าเรากินอะไรอยู่เราก็บอกน้ำเปล่าใส่น้ำแข็งเธอก็บ่อเสื้อนะครับเธอก็อ่ะยกขึ้นมาดื่มเป็นยังไงครับเธอก็คิดว่ามันเป็นเหล้าอยู่ดีนั่นแหละแต
แต่จริงๆมันไม่ใช่ฮะพระเอกของเราเลิกกินเหล้าแล้วนะฮะมาถึงตรงนี้นะครับผมให้เราเลือกเลยว่าเราจะเอาอย่างไรนะครับจะขึ้นไปเซาเว้ากับเมียไหมหรือจะหาข้อมูลต่อนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตรงนี้เลือกข้อที่2จะดีกว่านะครับเพราะว่าเลือกข้อ2เนี่ยก็ยังได้เซาเว้าเหมือนเดิมนะครับคือฉากเซาเว้าก็จะมาแน่นอนเลยเพียงแต่ว่าถ้าเราเลือกข้อ2เนี่ยตัวเองของเราก็จะได้รู้นะครับว่าไอ้ใบเกิดของน้องไคลี่เนี่ยมันคือของจริงถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับน้องจัสตินเนี่ยเธอทำงานเป็นนักคณิตศาสตร์กันไทยนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันชื่อมันดูแปลกๆเนาะแต่เอาเป็นว่าเธอทำงานเกี่ยวกับประกันชีวิตอะไรเงี้ยพระเอกเราก็เลยสามารถเข้าไปดูข้อมูลนะเกี่ยวกับประกันชีวิตนู่นนี่นั่นจนรู้ว่าไอ้ใบสุทธิบัตรเนี่ยมันคือของจริงนะครับพอถึงตรงนี้นะครับผมก็ให้เลือกข้อแรกนะฮะ Have some fun with her นะครับผมบอกเลยว่าฟันแน่นอนนะตัวเอกของเราก็มาถึงที่ทำงานละแต่ก็ไม่ทำมาหากินอะไรเลยเอาแต่เสิร์ชข้อมูลน้องไคลี่นะครับจนสุดท้ายเราไปเจอไอจีของน้องไคลี่เนาะพอเราเลื่อนไปเนี่ยด้วยความหน้าหิวมันนะผมต้องใช้คำนี้เลยไม่อยากจะหยาบคายนะแต่ต้องพูดอย่างนี้จริงๆมันเนี่ยมีความเกิดอารมณ์กับลูกสาวตัวเองนะฮะถึงแม้ว่ามันอาจจะนะครับมีคำว่าอาจจะแต่ก็ไม่ควรเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมานะครับจนมันเจอรูปหนึ่งที่เธอถ่ายรูปกับบอสของเธอเนาะขึ้นหลังก็เหมือนจะไปที่ทำงานของเธอไอ้ตัวเอกของเราก็สืบไปสืบมาจนรู้ว่าที่ทำงานของเธอเนี่ยคือร้านขายรถมือสองนะครับก็ทำการโทรไปหาขอสายน้องไคลี่นะครับก็มีการชวนน้องไปกินอาหารนะครับคือแบบไปเจอกันเป็นกิจจลักษณะเพราะรู้ว่าครั้งก่อนที่เราเจอกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยนัดกันว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารนี้นะตอนเย็นนะก็ว่ากันไปวันเวลาผ่านล่วงเลยไปสักพักนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปกินข้าวกลางวันกันแล้วน้องแคสซิดี้เนี่ยก็จะเข้ามาทักทายเรานะครับบอกเลยว่าน้องแคสซิดี้ก็สวยหยดย้อยไม่แพ้กันเลยนะฮะเกมนี้สาวๆทุกคนงามหยดย้อยทุกคนจริงๆนะฮะใครลังเลที่จะเล่นก็เล่นแม่งเลยไม่ต้องคิดมากนะครับถือว่ามาดูสาวๆก็ยังดีพวกแคสซิดี้เนี่ยเขาก็มาทักทายเรานะครับมีการเข้าสู่ประเด็นกันเลยแล้วกันนะฮะเธอก็ชวนเราไปเล่นสนุกสุดเสียวด้วยกันนี่แหละซึ่งตรงนี้นะครับใครที่อยากจะเสียวก็ต้องเลือกข้อแรกนะครับไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องเลือกไม่ไปนะฮะไม่มีเลยนะครับไปเถอะเชื่อผมรับรองเลยว่าสุดเบิ้มแน่นอนหลังจากที่เสร็จกิจกับน้องแคสซิดี้นะครับผมวันเวลาก็ผ่านล่วงเลยมาถึงเวลานัดที่เราจะต้องไปเจอกับน้องไคลี่นะครับผมพอมาถึงร้านอาหารเนี่ยเราก็จะได้เจอกับน้องไคลี่เป็นครั้งแรกอย่างจริงจังนะครับซึ่งผมจะเล่าแบบรวบๆนะเพราะว่าถ้าคุณไปนั่งเล่นเองเนี่ยอาจจะกินเวลาประมาณ 15-20 นาทีได้เลยโดยที่ใจความของซีนเนี่ยนะครับผมจะสรุปออกมาสั้นๆเลยน้องไคลี่นะครับได้เล่าให้เราฟังว่าเธอเนี่ยโตมาโดยที่ไม่มีโอกาสได้รู้จักกับพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอเลยนะครับเธอโตมาในครอบครัวอุปการหัมมี่อีกทีนึงเธอถูกรับไปเลี้ยงนั่นแหละโดยที่ครอบครัวบุญธรรมของเธอเนี่ยก็คิดว่าการที่มีเด็กมีลูกเนี่ยอาจจะทำให้ชีวิตคู่ของเขาไปรอดนะครับสุดท้ายก็ไปไม่รอดฮะทั้งสองคนก็เลิกก็แยกทางกันปล่อยให้น้องไคลี่เนี่ยเกิดความรู้สึกว่าอยากตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงขึ้นมาเธอพยายามที่จะแกะรอยหาแม่ของเธอนะครับแต่ก็หาไม่เจอเลยเจอเพียงแต่เรานะครับพอเธอได้มีโอกาสคุยกับเราเนี่ยเธอก็พยายามที่อยากจะรู้จักคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่ของตัวเองเนาะเธอก็ถามกับเราว่าเราเนี่ยรู้จักกับแม่ของเธอยังไงพระเอกก็ต้องตอบไปด้วยความสัตย์จริงนะครับว่าเขาเองก็แทบไม่รู้จักกับแม่ของเธอเลยคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับตัวเอกของเราเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วเนาะในช่วง สมัยที่เขาเรียนม.ปลายเนี่ยแต่ถ้าว่าแฟนสาวของพระเอกเราเนี่ยดันทิ้งเขาไปหาผัวใหม่ในช่วงงานวันพรอมนะครับทำให้พระเอกของเราเนี่ยยืนเลยไม่มีคู่ไปงานพรอมนะครับแต่ด้วยความเมาอ่ะก็ดื่มไปนิดนึงและเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่คนเดียวเลยไม่มีคู่เต้นเหมือนกันก็เลยเข้าไปคุยนะฮะปรากฏว่าพูดจาถูกคอกันไงก็เลยเกิดช่วงเวลาสุดโรแมนติกขึ้นหลังจากที่จบงานวันพรอมเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้เจอกับผู้หญิงคนนั้นอีกเลยนะครับก็เพิ่งรู้เหมือนกันนี่แหละว่าผู้หญิงคนนั้นท้องนะครับและเกิดเป็นน้องไคลี่ไอตัวเอกของเราเนี่ยก็50-50ไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นลูกของตัวเองด้วยความที่เธอนะครับผู้หญิงคนนั้นนะค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องขั้วถึงนะครับเพ่เอกเลยไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นพ่อของเด็กนะฮะประมาณนี้นะฮะเนื้อเรื่องก็ประมาณนี้แต่นะครับผมทั้ง2คนก็มีการพูดคุยกันแล้วรู้สึกถูกชะตานะฮะตัวเองของเราก็ถูกชะตาน้องไคลี่ก็มีการแบบเสียน้ำตาเนาะเพราะรู้สึกว่าแบบสงสารก็ทำให้เพ่เอกเรารู้สึกในใจนะว่าถ้าเธอเป็นมิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงแล้วก็เธอชนะแล้วหวังว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเขาก็เริ่มรู้สึกรักรู้สึกเอ็นดูเด็กผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็มีการนัดโทรศัพท์วันพรุ่งนี้จะโทรไปคุยนะน้องไคลี่ก็ดีใจที่เราจะโทรมาหาเธออีกอะ
ไรทำนองนี้นะครับส่วนตัวเลือกโผล่ขึ้นมาให้ตอบก็ตอบตามผมเลยนะครับผมวันรุ่งขึ้นนะครับผมตัวเอกของเราเนี่ยก็กำลังแบบนั่งเบื่อๆเซ็งๆเลยไม่มีอะไรทำนะครับก็เลยโทรหาลูกสาวของตัวเองน้องไคลี่นั่นแหละโทรถามสารทุกข์สุขดิบนะครับก็ได้รู้ว่าแม้กระทั่งวันหยุดนะครับเธอก็ยังต้องไปทำงานเนาะค่อนข้างสู้ชีวิตมากๆเลยนะครับไอ้ตัวเอกของเราเนี่ยก็ถามว่าเป็นยังไงล่ะชีวิตถึงงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเธอก็บอกว่าก็ดีขึ้นกว่าแต่เก่าที่เธออาศัยอยู่เนี่ยก็โอเคนะก็ใช้ได้ก็ปลอดภัยกว่าแต่ก่อนนะครับผมแต่ไอ้ตัวเอกของเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสื่อนะครับมันไม่เสื่อจักน้อยเลยเลือกที่จะไปตามหาความจริงนะครับก็คือกะว่าจะแอบสะกดรอยตามน้องเขานั่นแหละเพื่อที่จะได้เห็นกับตาว่าบ้านของเธอนั้นเป็นยังไงกันแน่นะครับเอกก็ทำการขึ้นรถของเขานะครับขับมาที่ทำงานของน้องไคลี่นะครับผมเพื่อเตรียมตัวสะกดรอยเธอนะฮะจริงๆเขาก็คิดในใจนะว่าทำไมกูไม่ถามเธอไปตรงๆทำไมกูต้องมาทำอย่างนี้นะแต่ก็นั่นแหละก็เลือกที่จะแอบมาดูเลยจะได้รู้ไปเลยว่าเธออาศัยอยู่เป็นยังไงนะครับผมซึ่งเราเนี่ยก็ขับรถตามไปต้อยๆเลยในใจก็คิดว่าจริงๆแล้วการที่เราแอบจะสะกดรอยตามใครสักคนเนี่ยเราควรจะเว้นระยะประมาณสัก1คันนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีรถคันไหนเลยเราก็ตามเธอไปตรงๆแต่เธอก็ยังไม่รู้ตัวนะครับแม้กระทั่งเราตามเข้าไปในซอยเปรียวๆเนี่ยเธอก็ยังไม่รู้ตัวว่าเราตามเธอไปนะครับค่อนข้างลึงนะภาษาแถวบ้านผมเรียกว่าลึงมากๆและตอนนี้นะครับเธอก็ทำการเตรียมนะครับเตรียมที่จะไปซักผ้าด้วยซึ่งไอ้ที่ร้านซักผ้าเนี่ยก็ห่างไป8บล็อกนะครับผมคือไกลจากที่อยู่อาศัยเธอมากๆไอ้ตัวเอกยังงงเลยครับทำไมมันไกลขนาดนั้นเนี่ยหลังจากนั้นนะครับตัวเอกของเราเนี่ยก็เอารถไปจอดรอเธอที่ร้านซักรีดนะครับผ่านไปสักพักใหญ่ๆนะครับเธอก็มาพร้อมกับตะกร้านะฮะตะกร้าเสื้อของเธอนั่นแหละหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็คิดขึ้นมาได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวกูจะต้องเข้าไปคุยกับเธอเดี๋ยวนี้แหละไม่ไหวละเพราะว่าชีวิตการเป็นอยู่ของเธอเนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆนะครับก็ดูจากสภาพแวดล้อมเธอสินะฮะอย่างก็อยู่ในดันเจี้ยนนะครับผมพระเอกก็เข้าไปคุยกับเธอนะครับผมจะรวบสั้นๆเลยเนาะเพราะค่อนข้างยาวแล้วคลิปเนี้ยพระเอกของเราก็เข้าไปคุยนะอารมณ์ประมาณว่าทำไมมาอาศัยอยู่อย่างนี้น่าเป็นห่วงนะนู่นนี่นั่นนะครับพอเธอรู้ว่าเราเนี่ยแอบสะกดรอยตามเธอมาเนี่ยเธอก็มองเราว่าเราเป็นพวกสโตเกอร์นะครับเธอก็โกรธรับไม่ได้นะฮะที่เราทำอะไรอย่างนี้ก็มีการสาดเสียเทเสียเกิดขึ้นนะครับเธอก็พูดทำนองว่าฉันไม่อยากเจอคุณอีกต่อไปแล้วเอาไปซะนะครับผมพระเอกเรานี่ก็แบบไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรนะครับก็เลยพูดประมาณว่ายังไงก็ได้อะแต่ขอละหาที่อยู่ใหม่เถอะแถวนี้มันอันตรายมันน่ากลัวจริงๆเธอก็ไม่ฟังครับก็ไล่เราอย่างเดียวเลยเราก็เลยจำเป็นต้องถอยนะครับผมทั้งสองยังมีการคิดในใจว่าแหมไม่น่าเลยเกิดเรื่องจนได้นู่นนี่นั่นนะครับผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งหลายวันถัดมานะครับผมตัวเอกของเราก็ได้รับโทรศัพท์จากน้องไคลี่ครั้งแต่ว่ารอบเนี้ยเธอโทรมาด้วยน้ำเสียงที่สะอึกสะอื้นร้องไห้เสียใจนะครับโดยที่เธอเนี่ยโทรมาขอความช่วยเหลือจากเราหลังจากที่เราได้รับสายเนี่ยเราก็รีบใส่เสื้อผ้าแล้วออกไปรับเธอนะครับพอมาถึงนะครับเธอก็ร้องไห้วิ่งมาพร้อมกับกระเป๋าใบนึงนะครับเราก็ได้มีโอกาสคุยกับเธอนะครับเธอก็เล่าให้เราฟังว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นคือที่ที่เธออาศัยอยู่เนี่ยมันไม่ใช่บ้านนะฮะคือเธออาศัยอยู่ในรถกินนอนในรถอ่ะนึกภาพออกมั้ยแต่ว่าเธอเอารถเนี่ยเข้าไปจอดในโกดังล้างนะครับผมเธอคิดว่าการกระทําอย่างเงี้ยมันปลอดภัยนะครับผมเพราะว่าที่อยู่อาศัยเก่าเธอเนี่ยมันเป็นห้องพักใช่มั้ยเป็นห้องเช่าราคาถูกแต่เสือกมีโจรเยอะคือเธอไม่ไหวเธอก็เลยเอางี้ละกันขายของเท่าที่มีแล้วก็ซื้อรถมาแล้วก็เอารถเนี่ยไปตะเวนอาศัยอยู่ตามที่โกดังอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเธอเล่าว่าเธอก็นอนเป็นปกติของเธอเนี่ยแต่ว่าเธอได้ยินเสียงกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาตั้งวงกินเหล้านะในโกดังที่เธอแอบซ่อนตัวอยู่ตอนแรกเนี่ยเธอก็คิดว่าพวกนั้นคงไม่เห็นเธอหรอกเพราะว่าเธอก็ค่อนข้างแนบเนียนนะครับเธอเอาผ้าคลุมโปงตัวเธออีกทีนึงแต่ไม่นานครับพวกเด็กเวรเนี่ยก็สังเกตเห็นรถของเธอนะครับแต่ยังไม่เห็นคนข้างในนะครับก็มีการพูดกันทันมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูจะเอาไฟเนี่ยลนรถแม่งเลยนะครับก็คือจะฉีดสเปรย์แล้วเอาไฟแช็กจุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเธอก็คิดในใจว่าคงไม่ทำอะไรโง่ๆอย่างนั้นหรอกปรากฏว่าไอเด็กเคี้ยวพวกเนี้ยมันทำนะครับผมมันทำการเริ่มจุดไฟเผาเธอก็ตกใจสะดุ้งกลัวมากแล้วก็วิ่งแบบวิ่งกระจัดกระเจิงออกไปเลยนะฮะไอ้พวกเด็กเวรนี่ก็หัวเราะให้หลังนะครับว่าฮ่าฮ่าอะไรอย่างเงี้ยตลกสนุกสนานมันนะครับเธอก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือจากเราก็ขอโทษเราที่เธอไม่ยอมฟังเราในวันนั้นเราเองไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วครับนะตัวเอกของเราก็พูดทำนองว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเธอปลอดภัยไม่โดนทำร้ายก็ดีแล้วนะครับแต่เธอก็พูดทำนองว่าไอ้รถคันนั้นน่ะมันเป็นเหมือนทุกอย่างของเธอเลยนะเธอเหลือเพียงแค่
รถคันนั้นคันเดียวแล้วถ้าว่ามันเกิดเรื่องอะไรอย่างนี้กับเธอเนี่ยมันก็ค่อนข้างกระทบกับชีวิตเธออย่างมากนะครับผมตัวเองเราก็เลยเสนอว่าถ้าอย่างนั้นก็มาอาศัยอยู่ที่บ้านฉันสิเธอเนี่ยตอนแรกก็ไม่เอานะครับกลัวว่าเราจะมีปัญหากับเมียนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ยอมนะครับยังไงก็จะให้เธอเนี่ยมาพักกับเราให้ได้ด้วยความเป็นห่วงเนาะสุดท้ายน้องเคลลี่ก็โอเคก็ตกลงนะครับมาลองดูก่อนก็ได้แล้วเธอก็สัญญาว่าถ้าเธอหาที่ใหม่ได้เมื่อไหร่เนี่ยเธอก็จะรีบขนของออกไปทันทีนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับแชปเตอร์ที่1เนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้บอกแล้วนะฮะตั้งแต่ข้างต้นเลยว่าเกมค่อนข้างหนักไปที่เนื้อหานะครับฉากเสียวเนี่ยทั้งแชปเตอร์มีเพียงแค่2ฉากเท่านั้นเองแต่หวังว่าแชปเตอร์หลังๆอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรนะครับที่คาวบอยจะขอตัวลาไปก่อนยังไงนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้คาวบอยด้วยนะคาวบอยจะได้มีกำลังใจนะครับผมไว้เจอกันบ๊ายบาย